بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمينAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องเราท่านทั้งหลายที่ร่วมอยู่ในงานในวันนี้และขอความสุขสันติจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่ได้ร่วมรับชมอยู่ทางบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราท่านทั้งหลายยังได้มีลมหายใจยังได้มีพละกำลังมีหัวใจแห่งการแบ่งปันได้มาร่วมช่วยเหลือในงานของโรงเรียนสอนศาสนาชาฟิอีมาเรียมในวันนี้และขอแสดงความคารวะต่อบรรดาครูคณาจารย์ท่านอิหม่ามคอเตบคณะกรรมการทุกท่านขอต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนในคุณงามความดีในความอุตสาหะความเสียสละที่ได้ร่วมกันเพื่อเยาวชนเพื่ออนาคตของพี่น้องมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอนำเรียนก่อนว่าในวันนี้ได้รับหน้าที่ให้มาแทนอาจารย์ชูโกตดานีสมันนะครับที่ท่านเนี่ยได้ติดภารกิจเร่งด่วนนะครับที่จังหวัดสตูลนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้จึงขออนุญาตดำเนินรายการให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมและอาจารย์ยะฟัดรื่นเวทักแต่ต้องบอกก่อนว่าในทุกครั้งที่ผมนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับระหว่างสองอาจารย์ถ้าได้เคยติดตามกันเนี่ยในรายการอักษัตมินเราะเนี่ยทั้งสองข้างผมเนี่ยต้องทะเลาะกันนะอาจารย์ถ้าผมนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยต้องทะเลาะกันแต่ในวันนี้คงจะไม่ได้เป็นรูปแบบนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็จะได้มาร่วมนำเสนอเพราะเราในฐานะผู้ศรัทธานั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรานะครับในการที่จะต้องพิจารณาตัวเองศึกษาในทุกสิ่งที่เรานั้นมีความสามารถเพราะเราได้ถูกย้ำเตือนจากดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยดังที่พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่าวัลลอฮุอัคราจากุมมินบุตูนอุมมะฮาตกุมมินบุตูนอุมมะฮาติกุมลาตะอาลามูนะชัยอะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นให้ทรงได้ท่านได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาวะจาอะละละกุมุสซัมและพระองค์ได้ทรงได้ทําให้ท่านนั้นได้ยินวัลลาบะซอรได้เห็นวัลอัฟิดะและมีหัวใจที่รู้จักนึกคิดละอัลละกุมตัชกุรูนเพื่อที่ว่าพวกเจ้านั้นจะได้ขอบคุณจากในอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรานั้นต้องตระหนักได้ว่าหากเราอยู่ในสถานะของคนที่ไม่รู้หรือคนที่สมควรจะต้องแสวงหาความรู้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราในการที่จะต้องแสวงหาทุกวิถีทางและดังหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือการศึกษาในแบบของอิสลามสู่นิยามแห่งความสำเร็จในวันนี้อาจารย์อามีนเหมเสริมและอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์จะนำเสนอในมุมมองใดในประเด็นใดก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามเพราะหากเราได้ลองพิจารณาดูให้ดีนะครับการพิจารณาในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรามีพื้นฐานทางความคิดอย่างไรหากว่าเราเป็นคนที่มีหัวใจมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนศึกษาแล้วจะต้องนำกำไรกลับมาสู่ตัวเองการพิจารณาในเรื่องของการศึกษาก็คงจะอีกมุมหนึ่งแต่หากว่าเรามองว่าการศึกษาก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้เข้าสังคมเราก็จะมองว่าการศึกษานั้นมันก็นำพาเราไปสู่แค่สังคมอย่างเดียวแต่ในวันนี้หากเราได้สวมแว่นตาแห่งอัลอิสลามเราจะมองเรื่องการศึกษาไปในรูปแบบไหนจะนำพาชีวิตของผู้ศรัทธาคนหนึ่งไปสู่ทิศทางใดในช่วงแรกนี้นะครับอยากจะขอให้ท่านอาจารย์อามีนนะครับได้อธิบายก่อนว่าการศึกษาในแว่นตาแห่งอัลอิสลามในมุมมองแห่งอัลอิสลามนั้น
มีนิยามความหมายอย่างไรเพื่อให้เราได้เป็นการปูพื้นฐานทำความเข้าใจก่อนว่าหลังจากนี้แล้วเมื่อคำนิยามแห่งอัลอิสลามเป็นไปในรูปแบบนี้แล้ววิธีการขั้นตอนและผลสำเร็จจะเป็นเช่นไรนะครับช่วงแรกนี้จึงอยากขอให้ท่านอาจารย์อามีนนะครับได้อธิบายก่อนว่านะครับยะซักุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับว่าคำนิยามการศึกษาของอัลอิสลามนั้นเป็นไปในรูปแบบใดขอเชิญท่านอาจารย์อามีนเฮมเซมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายะมิดดีนอัมมาบะอ์ดAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับวันนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์นั่นคือเรื่องของการศึกษาและเราจะไม่ได้คุยกันในมิติของการศึกษาอย่างเดียวแต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันคือการศึกษาแบบอิสลามเนี่ยจะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างไรนี่คือประเด็นเพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับความสำเร็จปัญหาคือนิยามของความสำเร็จของเราเหมือนกันหรือไม่ความสำเร็จที่เรากำลังปรารถนาต้องการเป็นความสำเร็จในมิติของชีวิตในดุนยาอย่างเดียวหรือเป็นความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะถ้าหากว่าเราศึกษาเพื่อที่จะให้ชีวิตในดุนยาเราประสบความสำเร็จแล้วนิยามของความสำเร็จแปลว่ามีบ้านหลังโตๆมีเงินเยอะๆอยู่ในหน้าที่การงานที่ดีมีสังคมที่กว้างขวางมีคนยอมรับแล้วเราก็บอกว่านั่นคือความสำเร็จแล้วแปลว่าถ้าโจทย์หรือคำตอบมีแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าอิสลามก็ได้เนาะเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งสู่ความสำเร็จในดุนยาในมิติที่กล่าวข้างต้นเนี่ยการศึกษาการหาความรู้ในวิทยาการต่างๆที่จะนำไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพแล้วมีอาชีพมีเงินเดือนมีความสามารถสร้างบ้านใหญ่โตอันนี้ก็จบละแต่เวลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ยผมเคยเรียนกับท่านในหลายครั้งในเกือบทุกครั้งที่มีโอกาสบรรยายว่าอิสลามมุสลิมจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามองไกลเฉพาะดุนยาแต่ผมอยากจะให้เป็นคนที่มองไกลไปสู่อาคิเราะห์เพราะเราคือคนสองโลกเราคือคนสองโลกอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความสุขความสำเร็จการอยู่อย่างมีความสุขมีเครื่องใช้ไม้สอยมีบ้านเรือนที่ใหญ่โตมีมิตรสหายที่ดีอิสลามไม่ปฏิเสธว่าสิ่งนั้นคือความดีงามใช่แต่ในขณะเดียวกันอิสลามกำลังมองว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคือชีวิตในโลกหน้าชีวิตที่นิรันดร์ชีวิตที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกหน้าเนี่ยตรงนี้สำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันอิสลามไม่ใช่ศาสนาของนักพรตที่มุ่งแต่โลกหน้าอย่างเดียวโดยไม่สนใจชีวิตในโลกนี้ความสมดุลของชีวิตดุนยากับชีวิตของอาคิเราะห์จะต้องอยู่บนความพอเหมาะพอดี
ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าวันนี้เวลาเราคุยเรื่องการศึกษาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนเหมือนกันผู้ปกครองท่านทราบไหมว่าสิ่งที่เป็นความกังวลสิ่งที่เป็นความกังวลของผู้บริหารการศึกษาและผู้ปกครองคือการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเด็กๆที่กำลังจะเติบโตมาในสภาพสังคมที่ผมเรียนกับท่านเลยนะเป็นสังคมที่น่ากลัวมากวันนี้ถ้าครอบครัวใดก็ตามสถานศึกษาใดก็ตามสังคมใดก็ตามไม่มีศาสนาศาสนาที่นี่คืออิสลามนะสิ่งที่จะเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเขาคือความหายนะนี่คือข้อเท็จจริงและนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับทั้งคนที่เป็นผู้ปกครองผมเคยคุยกับผู้ปกครองว่าท่านรู้ไหมว่าลูกของท่านที่กำลังคุยผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยเขาคุยกับใครเขารู้ไหมว่าคนที่คุยกับเขาเนี่ยเป็นใครมีหลักคิดทางศาสนาอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างไรเคยรู้ไหมถ้าผู้ปกครองไม่รู้ประเด็นนี้เนี่ยปัญหาเกิดเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยอยู่ในบ้านสังเกตไหมสำหรับอาหารเดียวกันเนี่ยบางทีไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยนะเราคุยกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงสำรับของเราแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นคนที่มีพื้นฐานที่สามารถที่จะประคับประคองตัวเองได้เขาก็จะสามารถที่จะรู้ว่าเขาควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารนี้อย่างไรที่เป็นประโยชน์แต่เด็กๆลูกๆของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจผมดีใจนะฮะที่ชาฟีอีมาเรียมเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนภาคฟัดูอินอาจารย์ฤทธวันคนเป็นครูเนี่ยจะรู้เลยว่าในสังคมนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเรียนศาสนาไม่มีการหล่อหลอมเด็กตั้งแต่เล็กๆนะปัญหาเกิดแน่เลยความน่ากลัวจะเกิดขึ้นผมรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะครอบครัวที่มีลูกมีหลานที่ขึ้นมาแสดงความสามารถที่สถาบันแห่งนี้หรือสังคมนี้ให้พื้นที่กับเด็กและเยาวชนเพราะถ้าเราไม่ให้เขามาอาซานให้ฟังมาอ่านกุรอานให้ฟังมาท่องกุรอานให้ฟังท่องหะดีษให้ฟังท่านว่าเขาจะไปท่องอะไรท่านว่าเขาจะไปร้องอะไรจะไปร้องเพลงใช่ป่ะพ่อแม่บางคนดีใจนะโอ้ยลูกร้องเพลงเพราะลูกเก่งลูกจำชื่อคนนั้นคนนี้ดาราได้หมดแต่เวลาถามชื่อซอฮาบะห์นี่ทำงงๆไม่รู้ว่าเป็นใครนี่คือสภาพสังคมปัจจุบันและเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิเสธวิทยาการอิสลามเนี่ยสอนให้เราใช้วิทยาการอย่างรู้คุณค่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีศาสนานี่ปัญหาเกิดผมยกอายะห์กุรอานอายะห์นึงให้ท่านฟังอัลลอฮ์บอกอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุนกัรเราเคยเอาอายะห์นี้มาพิจารณามั้ยในขณะที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดมันจะยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วความเลวหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาได้เราเคยเห็นมุสลิมที่ละหมาดแล้วยังมีพฤติกรรมอย่างนั้นไหมในขณะที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าถ้าอยู่ในนิยามของศาลาหรือการละหมาดมันแปลว่าต้องยับยั้งได้อาจารย์ฮานีฮะแล้วถ้าการละหมาดที่เราละหมาดไม่สามารถยับยั้งได้มันมีอยู่สองข้อที่เราต้องตอบคำถามคือหนึ่งสิ่งที่อัลลอฮ์พูดไม่เป็นจริงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสองสิ่งที่เราทำไม่ถืออยู่ในนิยามของคำว่าละหมาดตามนัยยะของอิสลามจริงป่ะเพราะถ้าละหมาดจริงๆต้องยับยั้งแต่ถ้าละหมาด
แล้วเราผู้ละหมาดยังไม่สามารถที่จะยับยั้งพฤติกรรมที่ผิดต่อหลักการของศาสนาได้เนี่ยปัญหามันเกิดว่าตกลงเป็นที่การละหมาดหรือเป็นที่บุคคลคนนั้นที่การละหมาดของเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันสมบูรณ์จนถึงขั้นในการที่จะยับยั้งสิ่งที่เป็นฟาชะสิ่งที่เป็นมุงคัดต้องถามบางทีเราลืมนึกไปเนาะน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยน้ำแก้วหนึ่งคนที่ร่างกายปกติไม่ป่วยไข้เวลาดื่มน้ำเนี่ยน้ำรู้สึกหวานอร่อยมากเลยแต่น้ำแก้วเดิมแหละให้คนป่วยดื่มเขาจะรู้สึกว่าทำไมน้ำมันขมๆปัญหาว่าความรู้สึกการลิ้มรสของคนสองคนนี้ที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะน้ำแก้วนี้หรือเป็นเพราะเขาเองที่เขาลิ้มรสแล้วมันแตกต่างกันเพราะตัวเขาเองตัวเขาเองน้ำก็แก้วเดิมแหละและน้ำก็น้ำเดิมแหละแต่รสสัมผัสที่แตกต่างเพราะคนสองคนนี้สภาพร่างกายไม่เหมือนกันคนละหมาดเหมือนกันแหละแต่อีกคนหนึ่งเข้าถึงการละหมาดที่สามารถยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีงามได้อีกคนหนึ่งละหมาดเหมือนกันนั่นแหละแต่การละหมาดไม่สามารถยับยั้งได้มันเป็นที่ละหมาดหรือเป็นที่คนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาบรรดาซอฮาบะห์เวลาเข้าสู่การละหมาดเขาเรียนรู้จากรอซูลุลลอฮ์เวลาเขาตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรฮะอักบัรเป็นอิสมตัฟดีนนะแปลว่าอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดแล้วเวลาเราตักบีรแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ใหญ่จริงไหมอัลลอฮุอักบัรสังเกตไหมชัยฏอนมันจะเล่นกับเราว่าเราจะจริงกับอัลลอฮ์ไหมพอตักบีรเสร็จผ้ายังไม่ได้เก็บฝนตะจกลูกจะอยู่ใต้ถุนยังไม่เข้าบ้านสารพัดจะนึกเลยเพราะเราสารวนอยู่กับเรื่องอื่นบางคนสารวนอยู่กับเรื่องอื่นจนกระทั่งอ่านซูเราะห์ผิดมันแปลว่าสมาธิของการละหมาดความจดจ่อที่เรามีต่อสิ่งนี้มันเป็นอย่างไรย้อนกลับมาประเด็นอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยพอเวลาอิสลามมาในมักกะเข้าไปอยู่ในคาบสมุทรอาหรับในยุคซอฮาบะห์เนี่ยอิสลามไปตรงไหนที่นั่นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งอิสลามแทบจะครอบคลุมโลกใบนี้ทั้งหมดแล้ววิทยาการที่มุสลิมมีแล้วนำไปพัฒนาในแว่นแคว้นดินแดนต่างๆถ้าอ่านประวัติศาสตร์เราจะพบว่านี่คือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่มุสลิมได้สร้างให้กับโลกใบนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่อาจารย์ผมเองเขียนมาซาคอซิรอลอาลัมบินไฮตอติลมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรเมื่อมุสลิมตกต่ำเอาความเสียหายของโลกไปผูกพันกับคุณภาพชีวิตของมุสลิมแปลว่าถ้ามุสลิมเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตทางศาสนาที่ดีโลกจะได้รับการพัฒนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มุสลิมตกต่ำในที่นี้หมายถึงละทิ้งศาสนาละทิ้งหลักการผลกระทบเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เช่นเดียวกันนั่นแปลว่าเวลาเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์เราจะเห็นเลยครับนี่คือข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้เพราะคุณภาพทางการศึกษาของบุคคลในยุคสมัยนั้นถ้าจะดูว่าครูคนแรกที่สร้างความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้เปลี่ยนชนิดจากมืดมาสู่สว่างจากหลายศาสนามาสู่ศาสนาเดียวจากผิดมาสู่ถูกคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะดูครูต้นแบบต้องไปดูมุฮัมมัดเพราะนี่คือคนเปลี่ยนโลกถ้าจะดูยุคสมัยที่เปลี่ยนโลกต้องไปดูยุคสมัยของซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนและคนในยุค300ปีแรกไปดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร
เขาเอาอิสลามไปเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกใบนี้อย่างไรหลังจากที่โลกได้อยู่ในสภาพของยาฮิลียะเขาเอาอิสลามไปใช้อย่างไรที่อิสลามไปยังแว่นแคว้นต่างๆสเปน700ปีอินเดีย800ปีและในหัวเมืองต่างๆในประเทศต่างๆอีกมากมายนี่คือผลของการศึกษานี่คือคุณภาพของคนและระบบการศึกษาที่รอซูลได้ให้ไว้กับบรรดาซอฮาบะห์วันนี้เราต้องมาทบทวนเหมือนกันเนาะหลายคนบอกอาจารย์เทคโนโลยีมันมีเยอะไม่ต้องใช้ครูไหมตอนนี้มันมีอะไรนะ AI เหรอตอนนี้เข้ามาทำหน้าที่แทนครูหมดละเข้ามาทำหน้าที่แทนวิทยาการต่างๆผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งผมบอกสิ่งเหล่านี้แทนครูที่เป็นคนไม่ได้เพราะมันไม่มีสำนึกและจิตวิญญาณไม่มีการรับรู้ให้สิ่งที่เป็นวิทยาการอย่างเดียววันนี้เราบริโภคอะไรความรู้ที่เรามีอยู่พี่น้องครับถ้าเราไม่มีความรู้ในทางศาสนาข้อมูลที่มาในเครื่องมือสื่อสารเนี่ยปัญหาเกิดเลยนะผมเรียนกับท่านนะประโยคข้อความความรู้ใดก็ตามที่ท่านไม่มั่นใจอย่าพึ่งกดไลค์หรือแชร์ทำไมรู้ไหมเพราะถ้ามันผิดสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบคือความผิดที่มันกระจายไปไกลมากแต่วันนี้เนี่ยทุกคนขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้หมดเพราะมีตัวนี้มีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆก็สามารถที่จะส่งข้อความไปยังคนอื่นได้ฉะนั้นการเรียนรู้อิสลามโครงสร้างอิสลามมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นมุสลิมจะต้องให้ความสำคัญกับ2โครงสร้างนี้วิทยาการที่เกิดขึ้นจากกุรอานและซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์อย่างจริงจังและนำเอาความรู้ที่ได้จากอัลกุรอานและซุนนะห์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงผมเรียนกับท่านเลยนะครับว่ายิ่งในโลกปัจจุบันความจำเป็นในการศึกษาศาสนายิ่งเป็นความจำเป็นที่ยิ่งยวดมากถ้าห่างศาสนาเมื่อไหร่ปัญหาเกิดไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในปัจเจกบุคคลหรือในด้านมิติของสังคมที่มาจากครอบครัวตำบลหมู่บ้านประเทศเมืองไปสู่โลกฉะนั้นหน้าที่ของเราวันนี้เนี่ยต้องหันกลับมาศึกษาครับว่า 6,000 กว่าอายะในคัมภีร์กุรอานนั้นบอกอะไรกับเราบ้างหะดีษเรือนแสนบอกอะไรกับเราบ้างสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เราจะได้รับจากศาสนาบางคนบอกอาจารย์ในอิสลามมันมีทุกอย่างเหรอมีทุกอย่างปัญหาว่าเราค้นพบเจอหรือไม่แล้วอิสลามสอนให้เราเป็นผู้ที่เมื่อไม่รู้ให้ถามฟัสอาลูอะห์ลัซซิกริอินกุนตุมลาตะอะลามูนจงถามคนที่เขารู้นะในกรณีที่ท่านไม่มีความรู้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ถามแต่เราทำหน้าที่ของการเป็นผู้รู้เสียเองอันนี้ปัญหาเกิดเลยอยากจะบอกกับท่านว่าการเรียนรู้อิสลามที่แท้จริงคือการที่เราสามารถเข้าถึงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำความรู้ที่ได้จากกุรอานและซุนนะห์ไปสู่การปฏิบัติไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้คือสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จที่สำคัญก่อนที่จะให้อาจารย์ยะฟัดเนี่ยอยากจะเรียนกับท่านตรงนี้ครับว่ายิ่งในยุคปัจจุบันเราต้องให้พื้นที่กับเด็กๆและเยาวชนเนี่ยพื้นที่ที่เขาแสดงความสามารถเนี่ยพื้นที่ที่เขามีความภาคภูมิใจเมื่อเขาเป็นลูกหลานมุสลิมแล้วเขาได้แสดงออกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขามา
ที่บ้านเราชอบเรียกติดปากว่าพรสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับคนคนนั้นที่สามารถพัฒนาให้เป็นเลิศได้แต่ละคนจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เหมือนกันเนี่ยคนเป็นครูต้องเข้าให้ถึงและปั้นเขาให้เป็นดินน้ำมันก้อนเดียวนั่นแหละมันปั้นไปได้หลายรูปมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะปั้นเป็นหรือเปล่าเด็กของเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถเข้าถึงได้และก็เห็นแววและศักยภาพของเขาต้องส่งเสริมต้องพยายามที่จะให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาเพราะเขาจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่มันถูกต้องอย่าให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตรงนี้สำคัญเวลาเขาอ่านกุรอานเพราะเวลาเขาจำกุรอานได้เขาอาซานเสียงดีเขานำละหมาดได้จะต้องให้กำลังใจและส่งเสริมเพราะเขาจะมีภาพจำว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องและผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมและเขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาได้นะครับได้แสดงความสามารถแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพยายามเตือนบอกและดึงเขากลับมาสู่แนวทางเพราะสังคมปัจจุบันผมเรียนกับท่านเลยว่าเป็นสังคมที่น่ากลัวมากแม้กระทั่งในครอบครัววันนี้เนี่ยท่านอย่าประมาทนะลูกของเราเขากำลังสื่อสารกำลังบริโภคกำลังรับข้อมูลจากใครเขามีความเข้าใจในศาสนาแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะเปิดไว้ในช่วงแรกว่านี่คือความจำเป็นที่เราต้องศึกษาฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่าตอลบุลอิลมีฟารีดออะลากุลลิมุสลิมเดี๋ยวผมจะมาขยายฮะดีษนี้ในช่วง2การแสวงหาความรู้เป็นฟารดูสำหรับมุสลิมทุกคนนิยามของคำว่าฟารดูและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมุสลิมมันระดับไหนทำไมนบีถึงตอบย้ำในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ในช่วงแรกเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมจะขออัลลอฮ์ค่อยรอนนะครับท่านอาจารย์อามีนเห็มเสิร์ฟนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนที่ได้อธิบายให้เราได้เห็นถึงคำนิยามในเรื่องของการแสวงหาความรู้จากหลากหลายมิติพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่เคารพรักครับจากหนึ่งมิติที่ท่านอาจารย์อามีนได้เน้นย้ำเป็นอย่างมากก็คือมิติของเยาวชนที่วันนี้เราได้มีการอบรมสั่งสอนเราได้มีการลงทุนลงแรงกับบรรดาเยาวชนต่างๆเหล่านั้นและจากการที่ได้สัมผัสสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากการที่เรานั้นได้ลงแรงในการสั่งสอนพวกเขาสอนอัลกุรอานสอนหะดีษสอนให้หลักปฏิบัติต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องสอนเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เขากำลังเรียนอยู่เนี่ยมันสำคัญต่อชีวิตเขาอย่างไรจากนักเรียนที่เคยได้สัมผัสนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านหลายๆครั้งเนี่ยเขาได้เดินเข้ามาสู่รั้วโรงเรียนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมพ่อแม่ส่งมาที่นี่ทำไมไม่ทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเขาอยากจะไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในหลายๆครั้งเราก็ตั้งคำถามกลับไปว่าลองพิจารณาดูให้ดีว่าพ่อแม่ทำกับเราในรูปแบบนี้ส่งเรามาในสถานศึกษาศาสนาเนี่ยเราได้ตั้งคำถามไหมว่าเพราะอะไรเขาต้องการให้เรานั้นได้ทำกำไรหลังจากที่เราเรียนจบหรือเปล่าเขาต้องการให้เรานั้นมีความเก่งกาจในเรื่องอาชีพในด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่าให้เขานั้นได้ค้นหานิยามแห่งการที่พ่อแม่ได้ส่งเข้ามาว่าเพราะอะไรและเมื่อเขาได้ตั้งคำถามกับตัวเองเขาจะได้เข้าใจว่าไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อตัวของเขาเองพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นคนที่ถูกต้องและได้รู้จักการเข้าใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วมิติของเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในด้านการศึกษาในช่วงนี้นะครับอยากให้อาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์อันนัสทีวีได้ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงว่าแล้วบรรดาบรรพชนของเราในอดีตจากยุคสมัยของซอฮาบะห์ยุคสมัยของบรรพชนการศึกษา
พวกเขานั้นยืนหยัดกันในรูปแบบไหนและมีสิ่งใดบ้างที่เรานั้นสามารถนำมาปรับใช้เพื่อที่จะได้คงไว้ซึ่งการเรียนรู้ในยุคสมัยของเราเชิญท่านอาจารย์ยะฟัตครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته สุขสันติความจำเริญได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาท่านอิหม่ามแขกผู้มีเกียรติครูบาอาจารย์คณะวิทยากรที่มาร่วมงานและอยู่บนเวทีทุกท่านนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมในงานที่ดีงามงานที่เราจะช่วยกันในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและงานดังกล่าวก็จะนำพาให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาและผมก็เชื่อว่าเม็ดเงินดังกล่าวก็ไม่ได้ลงตกเฉพาะเหล่าบรรดาผู้ที่เป็นเยาวชนเท่านั้นแต่คงจะไปถึงเหล่าบรรดาผู้ที่สวสูงวัยกันทั้งหลายที่เรียนอยู่ที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมแล้วก็โรงเรียนข้างมัสยิดหรือชื่อโรงเรียนอะไรนะกะรุสงานเลยผมเองก็เคยมาสอนนะดูสิลืมชื่ออัลลอฮุอักบัรก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาร่วมพูดคุยกับท่านอาจารย์อามีนแล้วก็อาจารย์ฮานีคิดว่าอินชาอัลเลาะห์ผมพูดในวันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์อามีนจะได้ขมวดปมแล้วก็สรุปให้กับพี่น้องได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่หลายๆโรงเรียนหรือหลายๆคนด้วยซ้ําที่อาจจะไม่ได้มองเห็นความสำคัญในด้านนี้โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องราวของศาสนาในแบบฉบับที่เราเรียกว่าเป็นแบบฉบับแห่งความสำเร็จเพราะแน่นอนตั้งแต่เราอาเกนบาเล็กกันเรื่อยมามันไม่มีใครกล้าบอกว่าซอฮาบะไม่สำเร็จหรือนบีเราไม่สำเร็จหรือเหล่าบรรดาอัมบียะไม่สำเร็จทุกคนได้รับมากกว่าคำว่าปริญญาทุกคนได้รับมากกว่าความสำเร็จที่เราเรียกว่าความสำเร็จในดุนยาที่เราถ่ายรูปกันหรือเรามอบดอกไม้กระเช้าแสดงความดีใจให้แก่กันและกันหรือจะใส่เสื้อคุยแบบไหนก็แล้วแต่หรือจะรับปริญญาจากใครก็แล้วแต่เราเชื่อว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรือนแสนคนประสบความสำเร็จบนการศึกษาที่มาจากครูคนหนึ่งดังเช่นที่อาจารย์อามีนได้พูดครูที่อ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ครูที่สอนนักเรียนของเขาด้วยวะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ซอฮาบะห์เหล่านั้นประสบความสำเร็จและถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาดาละหรือให้สถานะที่ดีงามของเขาเหล่านั้นบนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังเช่นที่เรานั้นได้พูดได้อ่านกันบ่อยๆนะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะอมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานินมุงกัรวะตุมีนูนบิลลาห์นั่นก็คือว่าท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายกุนตุมนักวิชาการบอกว่าคำเดียวเลยเกาลันวาไฮดันนั่นคือซอฮาบะกุนตุมเหล่าบรรดาอัครสาวกเรือนแสนทั้งหลายของท่านนบีนี่แหละกุนตุมคอยรออุมมะตินเป็นคนที่ดีเลิศเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดคอยรอนี่เป็นอิสุนตัฟดีลเหมือนกันพี่น้องแปลว่าดีเลิศดีกว่าและดีกว่าทุกๆประชาชาติด้วย
กุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัสลินนาสที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้อุบัติมาให้เกิดมาในดุนยาแห่งนี้อะไรล่ะพี่น้องตะอมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรวะตุมินูนบิลลาห์เขาเหล่านั้นคือบุคคลที่สั่งใช้กำชับในเรื่องของความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปริญญาใดก็คงไม่เท่าการได้รับอาดาละหรือการได้รับคำประกาศคำนิยมเราจะเขียนหนังสือเล่มใดนะผมอาจจะฝากอาจารย์อามีนเขียนคำนิยมให้หนังสือผมหน่อยก็คือคำนิยมของมนุษย์อ่ะนะหนังสืออาจารย์ฟัดดีนะใช้ได้นะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอาดาละตรงนี้ไม่ใช่อาดาละของมนุษย์ด้วยกันแต่เป็นอาดาละตุรอบเป็นอาดาละแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ยืนยันว่าเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องและสิ่งที่ผมจดจำอยู่สม่ำเสมอคือสิ่งที่อาจารย์อามีนได้เคยคุยกับผมหลายๆครั้งครั้งแรกๆผมอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ผมชื่นชมนะสิ่งที่ท่านอาจารย์อามีนได้ทำนั่นก็คือการให้เด็กนั้นย้อนอะไรบางอย่างใครอาจจะคิดไม่ถึงนะแต่ผมคนเรียนมาดีนะหรือคนที่เรียนคอลิจเนี่ยทุกคนจะรู้ว่านี่คือวิถีทางแห่งซะลัฟวิถีทางที่ถูกต้องหลายคนบอกว่าสมัยนี้ถ้าเราพูดถึงการท่องจำพี่น้องเราจะลืมการท่องจำกันไปทั้งหมดเพราะผมเองเนี่ยแม้กระทั่งพวกเราเองอัลลอฮ์ก็เก็บความทรงจำของเราไปทั้งหมดแล้วเพราะเรามีไอ้ตัวนี้แทนความทรงจำของเราผมถามคำเดียวว่าพี่น้องแม้กระทั่งเบอร์ภรรยาผมเนี่ยนะไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะผมไม่มีไปออกอากาศอะไรอ่ะนะผมยังจำไม่ได้เลยเบอร์อะไรแต่ผมเซฟไว้แล้ว พี่น้องเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนนู้นย้อนไปสักประมาณ40ปีที่แล้วโอ้โหนี่ดูแก่มากเลยนะคือเราน่าจะจำเบอร์โทรศัพท์กันได้โดยที่ไม่ต้องเปิดโพยดูแต่วันนี้มันแตกต่างกับเราจริงๆนะจำได้สักหนึ่งเบอร์ก็ถือว่าเก่งแล้วเบอร์ตัวผมเองจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาศัยเซฟอยู่ในเนี้ยผมจึงบอกว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือให้ลูกหลานประสบความสำเร็จด้วยวิถีทางที่เราบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำนั่นก็คือประการแรกการจดจำหรือการท่องจำซึ่งหลายคนบอกล้าหลังการศึกษาแบบนี้อาจารย์อามีนบอกไม่ใช่ผมจำได้เคยไปทำอุมเราะห์ด้วยกันอาจารย์อามีนถือถุงใบหนึ่งเดินมาหาผมเราไปมะอรอดด้วยกันที่มะดีนะห์ที่ญามีอะห์อิสลามียะห์อาจารย์อามีนบอกว่าถุงเนี่ยไม่รู้ว่าอาจารย์อามีนจำได้มั้ยผมจำได้แสดงว่าผมยังโอเคอยู่อาจารย์อามีนบอกว่าใบเนี่ยถุงใบเนี่ยคือคู่มือบัณฑิตผมก็ถือตั้งหลายถุงนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดแบบอาจารย์อามีนนะแต่อาจารย์อามีนดูข้างในอ่ะว่าข้างในมีหนังสือเล่มเล็กๆๆๆๆเต็มไปหมดเลยประมาณ10กว่าเล่มอาจารย์อามีนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ยะฟัดถุงแห่งบัณฑิตมันจะเป็นบัณฑิตได้ยังไงอาจารย์รับชะฮาดะห์จากใครเนี่ยแต่เชื่อมั้ยว่าหลายๆเล่มผมก็เชื่อว่าโรงเรียนศรัทธาชนได้เอามาให้เด็กท่องจำนะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากพี่น้องเพราะเราจะไม่สามารถนำความรู้ให้เยาวชนหรือเราเยาวชนของเราจะไม่สามารถนำความรู้ไปสู่สังคมได้ถ้าเราปราศจากการท่องจำเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีจึงใช้หลักการท่องจำจากท่านนบีเขาไม่ได้มีเครื่องมือมีปากกามี iPad มีมือถือมีอุปกรณ์ในการที่จะเขียนเรียงความอะไรต่ออะไรมากมายและซอฮาบะห์จำนวนมากพี่น้องที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีก็เหมือนท่านนบีนั่นแหละก็คืออุมมียูนเขาเหล่านั้นอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้ใช้หลักการจดจำซอฮาบะห์หลายคนจึงบอกด้วยการบอกว่านะฮนูลานะตะญาวะซุบิอัชรออายาตพวกเราเนี่ยที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลาจะรับความรู้จากท่านนบีเราจะรับจากท่านนบีคนละ10อายะห์เท่านั้น
หลังจากนั้นเมื่อได้สิบอายะไปแล้วเนี่ยเราก็จะกลับบ้านเราท่องจำสิบอายะนั้นที่ได้มาจากท่านนบีและจะไม่เอามา20แม้ว่าวะฮีจะลง20ก็ตามลง30ก็ตามลง5ซูเราะห์ก็ตามทุกคนจะเอาแค่10อายะแล้วเอามาท่องจำและปฏิบัติบน10อายะดังกล่าวและกลับมาหาท่านนบีอีกครั้งหนึ่งเอามาเพิ่มอีก10อายะแค่นี้อ่ะพี่น้องประชาชาติอิสลามก็เจริญแล้วถ้าทำได้แบบซอฮาบะห์ทำนะแต่วันนี้พี่น้องแม้กระทั่งเราท่องจำอัลกุรอานคือเราอยู่เป็นอุมมะห์ประชาชาตินี่พูดกันมาชาอัลลอฮ์เรียกว่าเป็นนักพูดกันทั้งนั้นนะแต่ถามว่าจะท่องจำสักได้ไหมเข้าใจได้ไหมเพราะซอฮาบะห์ของท่านนบีแสดงว่าเมื่อท่องจำทำความเข้าใจปฏิบัติเป็นรูปธรรมเผลอๆบางท่านดะวะซะด้วยเชื่อว่าประชาชาติของอันอิสลามถ้าหากว่าเข้าใจคำนี้นะไม่เข้าใจเชิงลบว่าท่องจำทำไมไม่เข้าใจเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรมีอคติเป็นภาพลบกับการท่องจำด้วยซ้ำบอกว่ามนุษย์อย่างการเรียนที่ดีบูรณาการเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์จากธรรมชาติตัวจริงจะต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลางจะให้เด็กมาท่องจำไม่ได้ล้าหลังเห็นไหมพี่น้องผมก็เชื่อว่าอาจารย์อามินคิดเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเพราะว่าเราอยู่ในยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งที่ทุกคนปฏิเสธการท่องจำทุกคนไม่รู้ว่าความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเรารู้อย่างเดียวว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือเราจะต้องเข้าใจศาสนาให้ทะลุปรุโปร่งให้หมดแม้ว่าเราจะไม่จำแม้กระทั่งบะเรสเดียวก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งตรงนี้เนี่ยผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาสำเร็จไม่ได้อ่านออกเขียนได้ไม่ได้สร้างตึกอาคารบ้านเรือนใหญ่ๆไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะแต่เขามีความรู้มากความรู้เข้ามาจากไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาจากการฟังท่องจำปฏิบัติท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าฮาตาฟัลอิลมุบิลอามันวะอิลลัรตะฮันความรู้ต้องเคียงข้างการปฏิบัติไม่ได้รู้เยอะอย่างเดียวต้องเคียงข้างการปฏิบัติว่าอิลลัตตะฮันถ้าหากไม่เป็นแบบนั้นทางใครทางมันความรู้ก็ไปทางปฏิบัติก็ไปทางก็ไม่ต่างอะไรกับยะฮูดีกับนซอรอเช่นเดียวกันเขาเหล่านั้นก็รู้เยอะอะเลมมากยะฮูดีนี่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนซอรอไม่รู้เรื่องแต่อยากทำเพราะฉะนั้นพี่น้องภูมิอีหม่านครับถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้แตกว่าให้เรารู้ว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเอาความรู้จากท่านนบีกันอย่างไรทั้งที่เขานั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หลายคนบอกอาจารย์อย่าให้ฉันจำเลยฉันไม่จำแล้วปฏิเสธเลยซ้ำนะบางคนน่ะอาจารย์ไม่ต้องให้ท่องหรอกดูอาบทยามุกอลิบันกุลอาจารย์เอาภาษาไทยอาจารย์เขียนตัวแบบไอ้นี่หน่อยตัวคาราโอเกะหน่อยเข้าใจนะพี่น้องว่าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะนะแต่พี่น้องอย่าปฏิเสธการท่องจำมันมีหลายวิธีมากๆการท่องจำของซอฮาบะห์เนี่ยมีทั้งการท่องจำแบบเพียวๆการท่องจำแบบนำไปปฏิบัติและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องไม่อายเหรอซอฮาบะห์อ่านออกครับซอฮาบะห์รับปริญญาเหรอพี่น้องก่อนจะมาหานั่นน่ะมีไม่มีหนังสือตัวเดียวก็อ่านไม่ออกท่านอิบนุท่านอบูฮุรอยรอบอกว่าอะไรเราทั้งหลายเนี่ยท่องจำหะดีษของท่านนบีวะลานักตุบแต่ว่าไม่ได้บันทึกอะไรเลยจำกันอย่างเดียวพี่น้องจึงเห็นว่ารีวายะของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่บางคนแตกต่างกันอยู่ที่เดียวกันนั่งฟังนบีเหมือนกันนี่แหละแต่ความเขาเรียกว่ารายงานคำไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันเขาเรียกว่าฮัมลุนริวายาตเป็นการเรียกว่าแต่ละคนมีวิถีมีเขาเรียกว่ามีความเข้าใจคือเข้าใจจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รายงานแตกต่างกันแต่พอรวมแล้วกลายเป็นหะดีษมุตะวาติรเลยพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเพราะมีซอฮาบะห์จำนวนมากที่รายงานในความหมายคล้ายกันเราเรียกว่าตะวาตุรมะนาวีทำไมถึงเป็นไปได้อ่ะพี่น้องนั่งอยู่ด้วยกันน่ะ
เพราะความรู้ของซอฮาบะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็มาชาอัลลอฮ์อะเลมฟะซอฮะแต่ทุกคนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่นบีพูดมูรอดที่นบีพูดเนี่ยมูรอดนี่ไม่ใช่ชื่อคนนะแปลว่าสิ่งที่นบีนั้นได้บอกออกมาเนี่ยทุกคนเข้าใจว่านบีสื่อสารแบบนี้เพราะถ้าหากว่าซอฮาบะคนใดรายงานผิดก็จะมีการติติงซึ่งกันและกันอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีลักษณะการรายงานที่แตกต่างกันก็ตามอันนี้คือประการแรกกับพี่น้องว่าท่านอบูฮุรอยรอจึงบอกว่าพวกเราท่องจำกันอย่างเดียวแล้วดูพี่น้องผู้อบูฮุรอยรอสิไปถึงไหนพี่น้องเกินดาวอังคารไหมผมว่าไกลกว่าดาวอังคารนะถ้ากับพวกเราเนี่ยความรู้ของอบูฮุรอยรอกับเรานี่และอบูฮุรอยรอก็เป็นอุมมี่เหมือนกันเนี่ยแหละก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำเอาอย่างเดียวจนกระทั่งครั้งหนึ่งพี่น้องอันนี้บอกให้กับพี่น้องได้รู้แล้วพยายามนะพี่น้องนะแต่แน่นอนนะพี่น้องอันนี้นักวิชาการทุกคนก็เข้าใจอ่ะนะนักวิชาการหลายท่านปราดหลายคนเนี่ยก็บอกว่าให้เด็กๆเนี่ยพยายามท่องจำเพราะการท่องจำในวัยเด็กเนี่ยนะครับเหมือนสลักอยู่บนหินอันนี้ปราดเขาพูดอ่ะนะแต่สำหรับคนอายุมากๆเนี่ยมาท่องจำเนี่ยเหมือนสลักอยู่บนน้ำแต่อย่าเพิ่งเสียใจนะพี่น้องซอฮาบะห์มหานบีก็อายุเยอะหลายคนบางคนอยู่กับนบีแป๊บเดียวก็เสียชีวิตก็มีเหมือนกันท่องจำหะดีษหลายพันหะดีษเหมือนกันพี่น้องอย่าเพิ่งท้อแท้ว่าโอ้โหฉันอายุเยอะแล้วอาจารย์อย่าให้ฉันจำเลยเอาเป็นแบบว่าภาษาไทยได้ไหมอาจารย์แสดงว่าเราก็ด้อยกว่าซอฮาบะห์เยอะมากนะพี่น้องนะเพราะซอฮาบะห์นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างอบูฮุรอยรอเนี่ยจำหะดีษลำดับตัวเลขนะพี่น้อง 5,700 กว่าหะดีษอยู่กับนบี4ปีเป็นอุมมี่ซอฮาบะห์จำนวนน้อยนิดเท่านั้นพี่น้องที่จะอ่านออกเขียนได้อบูฮุรอยรอจึงบอกว่าวะลานักตุบเราท่องจำกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้บันทึกเลยวะลากินอิบนุอุมัรแต่ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรฮุวะยะห์ฟัซวะยักตุบเขาทั้งจำแล้วก็บันทึกไว้ด้วยแสดงว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็เป็นคนซอฮาบะห์จำนวนน้อยที่อ่านออกแล้วก็เขียนได้ซึ่งก็เท็จจริงว่าไม่ว่าจะเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นอุบัยอิบนุกะอับอ่านออกเขียนได้ท่านอุสมานบินอัฟฟานอ่านออกเขียนได้คนอื่นๆจำนวนที่เราไม่ได้กล่าวมานี่ส่วนมากอุมมียูนเหมือนนบีแหละอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วเราจะท้อแท้ได้ยังไงพี่น้องเราจะท้อแท้ได้ยังไงเราบอกว่าอย่าท่องเลยอาจารย์อย่าให้ฉันไปท่องเลยท่องไม่ไหวหรอกพี่น้องลองตั้งใจผมเองก็เหมือนกันพี่น้องผมเคยอ่านกุรอานนี่นะพี่น้องนะเวลาตอนเรียนเอาตอนเอาหนุ่มๆก็ได้นะพี่น้องนะตอนเรียนเนี่ยพี่น้องผมจะต้องฮาฟากุรอานให้กับอาจารย์สะอาดฟังนี่นะหรือท่องจำกุรอานให้กับอาจารย์สะอาดฟังที่คลอง19เนี่ยวันพระรหัสผมเริ่มอ่านวันจันทร์วันจันทร์นี่ต้องอ่านแล้วนะ10รอบต้องมีอ่านไปก่อนมันยังไม่จำหรอกพี่น้องวันอังคารเริ่มคุ้นเคยขึ้นวันพุธเริ่มท่องจำแล้วเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องใช้วิธีนี้อาศัยบ่อยและถ้าดีปฏิบัติพี่น้องจะจดจำหะดีษของท่านนบีเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดได้ยังไงพี่น้องเปิดอะไรล่ะพี่น้องมีอะไรเป็นเครื่องมือAndroid อะไรของท่านนะมือถือเนี่ยวิธีการอาบน้ำละหมาดหรือถ้าอยากจะเรียนนี่ถ้าใครบอกว่าเอ๊ะการอาบน้ำมายัดนี่อาบยังไงนี่ต้องอาจารย์อามีนเลยนะอันนี้ประสบการณ์ตรงผมมาชาอัลลอฮ์จับพลิกหน้าพลิกหลังนี่มาชาอัลลอฮ์คล่องแคล่วว่องไวทีเดียวนะก็ดีใจนะที่โรงเรียนศรัทธาชนรู้สึกว่ามีการสอนด้วยนะมาชาอัลลอฮ์นะครับคืออันเนี้ยก็เป็นจุดบอดอีกจุดนึงพี่น้องเราพวกเราเนี่ยเป็นซุนนะห์กันแท้ๆนะพี่น้องจะจับตัวมายัดนี่นะผมเองเป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไม่มีประสบการณ์นี่กะกลัวๆเหมือนกันนะไม่ใช่กลัวนะกลัวจะผิดเพราะคนสายตาเป็น10นะมองเราอยู่ว่าอาจารย์จับมือก่อนมือขวาหรือมือซ้ายล้างอันไหนไอเราก็เก่งเคยก็ไม่เคยอันนี้คือจุดบอดนะเขาเรียกว่าเป็นการตัดโอวิชาการนี่พี่น้องให้ผมไล่สัก3หะดีษนี่ได้เลยพี่น้องแต่ปฏิบัติจริงเนี่ยยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องเมื่อเรารู้หะดีษบทหนึ่งบทใดหรือเราอยากจะอาบน้ำละหมาดให้เหมือนท่านนบีนี่เปิด
Google อะไรของเราเนี่ยวิธีการอาบน้ำละบาดตามซุนนะของท่านนบีไม่เอาถ้าเกิดมีนาวัยตู้อันอัตวัดตออลบทิ้งนะไม่เอานะอันนี้ไม่เหมือนนบีแน่เอาแบบซุนนะนบีนะพี่น้องนะอะไรล่ะพี่น้องมาแล้วเราก็ลงมืออาบน้ำละหมาดของเราที่บ้านนี่นบีทำแบบนี้และอุสมานก็ทำแบบนี้พี่น้องเห็นไหมว่าเวลานบีสอนเนี่ยวิธีการปฏิบัตินบีทำให้ดูเพื่อให้ความรู้เนี่ยให้ซอฮาบะห์เข้าใจจริงๆนบีงั้นนบีก็สอนบนเวทีเหมือนกับเราอย่างเดียวสิไม่ใช่นบีบอกอ่ะเอาน้ำละหมาดมาเอาน้ำมาเอาวะดูมานบีก็อาบน้ำละหมาดนี่วิธีการอาบน้ำละหมาดนะอาบอย่างนี้นะล้างมือนะมือขวามือซ้ายกลมเกลียวอุสมานเนี่ยท่องจำวิธีของท่านนบีและก็ท่องจำการปฏิบัติของท่านนบีนบีเสียไปแล้วหลายปีแล้วอุสมานขึ้นเป็นคอลีฟะละฮาวลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พี่น้องคอลีฟะต้องมาอาบน้ำละหมาดให้ประชาชนดูเนี่ยเขาภูมิใจนะเพราะอะไรอ่ะนี่คือซุนนะของท่านนบีไม่ใช่เพียงแค่ซุนนะแค่อาบน้ำละหมาดพูดบนเวทีเฉยๆพี่น้องพูดก็ได้แต่อุสมานต้องการให้เหมือนนบีจริงๆบอกฮุมรอนมานี่เมาลาของอุสมานคนรับใช้ของอุสมานไปเอาน้ำมากะละมังหนึ่งเอามาทำอะไรอุสมานบินอัฟฟานคอลีฟะลูกเขยท่านนบียืนบนมิมบัตแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ราษฎรดูพี่น้องเคยเห็นกษัตริย์คนไหนเขาทำอะไรกันแบบนี้ไหมพี่น้องนี่เขาไม่ได้สืบสารแค่วิธีการที่เราจะมาสอนแต่เขาสืบสารเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเขาไม่ได้สืบสารแค่บอกให้รู้ว่าล้างมือขวา3ครั้งมือซ้าย3ครั้งล้างหน้าบ้วนพร้อมสูดน้ำเข้าจมูกอย่างเราสอนฟัดดูอีนไม่ใช่เรียกมาเลยมานี่เอาน้ำละหมาดมาเดี๋ยวอาบให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอุสมานก็บอกว่าฮาซาวูดูอิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะวัดดอนี่คืออาการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมีชีวิตทำให้ดูแบบนี้พี่น้องเห็นภาพไหมว่าอิสลามเราเนี่ยนะไม่ได้สอนแค่ให้เรามีความรู้สึกว่าหนักแน่นบนหลักการยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลงไม่จุดยืนเรามั่นคงอย่างเดียวพี่น้องวิธีสอนของซอฮาบะห์นี่เขาไม่ได้ก๊อปแค่คำพูดมาพูดกันบนเวทีให้สวยหรูเท่านั้นนะพี่น้องนะแต่เขาเนี่ยกำลังทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเขาภูมิใจกับนบีของเขาเวลานบีมีชีวิตอยู่นบีฉันทำให้ฉันดูแบบนี้ฉันก็ทำให้พวกแกดูต่อไปแกไปทำกันต่อนะเราเคยเห็นครูบาอาจารย์เราสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดและลากกะละมังขึ้นไปเราก็มีแต่ทฤษฎีบางครั้งถ้าไม่ใช่ใครอบรมนะพี่น้องหรือไม่ได้สอนเด็กนะสอนเป็นบางทีเนี่ยเฉพาะเรื่องอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวพี่น้องสอนกัน1สัปดาห์ก็ยังอาบไม่เหมือนนบีอยู่นั่นแหละแล้วมันจะไม่ดีเหรอพี่น้องถ้าเราไม่เราทำแบบที่ท่านนบีทำแบบที่อุสมานได้สืบสานเจตนารมณ์ทั้งวิธีการและแบบอย่างทุกอย่างแบบท่านนบีเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเพราะประการแรกดังเช่นที่ผมบอกกับพี่น้องคือ1พี่น้องอย่ารังเกียจและอย่าท้อแท้กับการท่องจำแม้ว่าโทรศัพท์จะจำให้เราต้องจำด้วยตัวเราเองวันไหนแบตหมดเนี่ยดัดยานมาจะได้เอาตัวรอดได้ไม่ใช่แบตหมดเดี๋ยวไปเสียบสายชาร์จก่อนนะดัดยานแกอย่าเพิ่งหลอกฉันพอไหวมั้ยพี่น้องเราจะพึ่งพาเฉพาะไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเหรอแล้วเราจะไม่กลับไปสืบสารเจตนารมณ์ที่ดีบนความจำที่อัลลอฮ์ให้มากันนั้นหรือเหล่าบรรดานักจิตวิทยาทั้งหลายผมก็ไม่เข้าใจอ่ะนะเขาว่ากันเอาพูดตามเขาแหละพี่น้องง่ายดีเขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยพยายามใช้เซลล์สมองในการท่องจำให้มากอัลลอฮ์ก็จะให้เกิดประจุไฟฟ้านะพี่น้องผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรประจุไฟฟ้าเขาเรียกว่าหน่วยความท่องจำของเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะก็บอกกล่าวเล่าความเข้ามาแต่ก็น่าจะเป็นแบบนี้ทำไมเมื่อก่อนเราจำได้ล่ะโทรศัพท์เนี่ย50กว่าเบอร์จำได้หมดนะพี่น้องนะเขียนไว้ข้างฝาเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่จะจำได้กดแบบหมุนเนี่ยก็ยังโอเคอ่ะจำได้หมดแล้วทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะเราอาจจะมะซียัตเยอะท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านเคยกล่าวนะกับเชคของท่านวะกีอะเนี่ยท่านบอกว่ารู้สึกว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยเขาเรียกว่าความจำท่านเหมือนทรายแปลว่าอะไรพี่น้องเทน้ำลงไปเนี่ยหายวับไปกับตานี่คือความจำของท่านอิหม่ามชาฟีท่องอัลกุรอานต้องปิดอีกด้านนึงพี่น้องอ่านกุรอานนี่นะอ่านรวดเดียวนะอ่านครั้งเดียวเนี่ยจำเลยผมเนี่ยท่องหนึ่งหน้าเนี่ยใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์แต่อิหม่ามชาฟีเนี่ยอ่านครั้งเดียวแล้วจำเลยนี่เขาเรียกว่าความจำของอิหม่ามชาฟีเป็นเหมือนทรายเทน้ำลงไปนี่พี่น้องมันซึมปรื๊ดหายไปเลยอิหม่ามชาฟีท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่าครั้งหนึ่งบอกกับเชคของตัวเองว่ารู้สึกว่าความจำของฉันเนี่ยนะมันด้อยไปหน่อยตอนนี้รู้สึกว่ามันอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้ท่านวะกีอะก็แนะนำบอกว่าให้ห่างไกลจากมัสยิดหน่อยยิ่งช่วงเวลานี้พี่น้องเราอยู่ในห้วงเวลาแห่งอาคือรุสมานนี่นะมัสยิดรอบตัวความรู้ก็รอบด้านแต่ไม่รู้ใครชนะกว่าใครนะแต่มัสยิดกับความรู้เนี่ยไปกันไม่ได้นะท่านนบีเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการก็ท่านวะกีอะจึงบอกว่าไอ้มูเนี่ยพี่น้องคือนูรุนคือรัศมีซึ่งอัลลอฮ์จะไม่ให้รัศมีดังกล่าวกับคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์เพราะฉะนั้นใครที่บาปก็ทำบุญก็เอาไอ้นั่นก็จะจำแต่ผมเคยเห็นเพื่อนผมคนนี้อย่าเอาตัวอย่างนะมันฟังเพลงไว้ด้วยท่องกุรอานได้เนี่ยก็เป็นคนแปลกเอาร้อยเอาล้านเอาหนึ่งก็ได้พี่น้องอันนี้คือเขาบอกว่าความเคยชินของเขานะแต่นี้ไม่ได้นะเพลงฮารามนะพี่น้องนะให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนนะเพลงเป็นเรื่องที่ฮารามจะมาเอามัสยิดอันนี้อาจจะอยู่นอกกฎกติกาคนเนี่ยนะอยู่นอกกฎกติกาของการสำรวจทุกโพอ่ะพูดง่ายๆไม่เกี่ยวข้องกับเขาฟังเพลงด้วยมีมัสยิดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ท่องกุรอานไปด้วยไอ้ซะบาวเนี่ยสมัยผมอ่ะนะใส่ซะบาวผมฟังอะไรไปดึงหูออกมาข้างนึงไอ้ฟังเพลงนี่ว่ะแต่มันท่องกุรอานสอบได้อินติยาสทุกปีได้ที่1ของกุลียะชะรีอะห์ด้วยเรียกว่าเป็นคนแปลกประหลาดอัลเลาะห์ให้พิเศษมัสยิดอยู่คู่กับเขาเรียกว่ารัศมีของอัลลอฮ์นี่ที่เราเรียกว่าไอ้มุนเรียกว่าความรู้นี่นะอยู่คู่กับอะไรอยู่คู่กับมัสยิดเลยอันนี้ก็ทำตามไม่ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องบาปด้วยยืนยันก่อนพี่น้องแต่ส่วนเขาจะทำนั้นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเอาเป็นประการแรกแล้วกันนะด้วยเวลาของเราเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนได้พูดคุยกับพี่น้องอีกนะครับเชื่อว่าท่านก็มีอีกหลายเรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของแล้วก็แนะนำนะพี่น้องนะพี่น้องท่านใดมีเยาวชนผมเองก็เคยเป็นครูของศรัทธาชนด้วยก็อยากให้พี่น้องส่งไปเรียนที่ศรัทธาชนนะก็เขาก็พยายามสืบสานเจตนารมณ์ที่มันเป็นการท่องจำอ่ะเชื่อว่าอาจารย์อามินท่านก็คงไม่ล้มเลิกนะท่องจำวิชานาฮูวิชาซารอบวิชาเตาฮีดวิชาอะไรต่อวิชาอะไรผมนี่ออกมานานแล้วนะแต่คิดว่ามาชาอัลลอฮ์คงจะทำได้อีกหลายวิชาเพื่อที่จะให้เยาวชนของเราทั้งหลายได้มีความรู้จริงๆนั่งบนเวทีไม่ต้องจดอย่างผมนี่พี่น้องต่อไปเราจะเห็นนักวิชาการนี่ไม่ต้องถือ iPad ด้วยมาตัวเปล่าแบบโต๊ะครูด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยยามิอะห์อิสลามิยะห์เลยมาสอนผมมาตัวเปล่าเฮ้ยมาได้ไงวะนี่อยู่ในนี้หมดแล้วก็ผมก็ไปซื้อไอ้มุซักกิรอนะไอ้มุซักกิรอก็คือบทเรียนที่เขาสอนปีที่แล้วเนี่ยเอามาแล้วก็มานั่งดูตามเขาก็พูดไปโอ้นี่พูดเหมือนเป๊ะเลยวะแล้วหยุดไอตัวสต็อปอะนะหยุดเพะเลยแล้วเราเหมือนเพะเลยนี่วะเอาอันนี้แหละอันนี้ได้ละอันนี้ใช้ได้นี่เห็นไหมพี่น้องนี่คือความจำอันเขาเรียกว่าอันอัศจรรย์ของมนุษย์นะไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะคนอาหรับจำเก่งไม่ใช่พี่น้องอ๋อคนอาหรับกินแพะเยอะคนอาหรับกินนั่นกินนี่เยอะไม่มีพี่น้อง
มนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างนี่แหละให้มีความจำเพราะฉะนั้นอยากจะสำเร็จนะพี่น้องลูกหลานของเราอยากจะสำเร็จเอาประการแรกก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือท่องจำสองอยากจะสำเร็จให้การศึกษาของเราได้สำเร็จนั่นก็คือให้เรานั้นได้ปฏิบัติบนความรู้ที่ถูกต้องเมื่อท่องจำแล้วนะดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สุดท้ายพี่น้องท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบนความสำเร็จของท่านนี่นะวันหนึ่งถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัสอะดุนนาสบิชะฟาอะติกะยามันกิยามะห์ใครครับท่านนบีที่ถือว่าคนที่จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านมากที่สุดในวันกิยามะห์พี่น้องคือนบีให้ชะฟาอะห์นี่ก็น่าจะแล้วนะแต่อบูฮุรอยเราะห์ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าชะฟาอะห์เนี่ยได้เหมือนกันเหมือนอาจารย์อามินพูดมาสักครู่น้ำมันแก้วเดียวกันแต่คนดื่มต่างกันเห็นไหมอบูฮุรอยเราะห์นี่ดีความลึกซึ้งนะเห็นไหมถามว่านบีครับนบีให้ชะฟาอะห์ทุกคนอุมมะห์ของท่านใครเล่าที่จะดื่มด่ำที่สุดมีความสุขที่สุดเลยในชะฟาอะห์ของท่านน้ำหนึ่งแก้วให้เหมือนกันพี่น้องผมให้บังดาวุฒผมให้อาจารย์ฮานีอาจารย์ฮานีดื่มอีกแบบนึงบังดาวุฒดื่มก็อีกแบบนึงเหมือนกันพี่น้องขอดุอาให้บังดาวุฒอันฮัมด้วยนะก็จะได้ช่วยเหลืองานศาสนากันไปนานๆนะครับต่างคนต่างดื่มต่างกันชะฟาอะห์ของท่านนบีก็ต่างกันเหมือนกันอบูฮุรอยเราะห์จึงถามบอกว่านบีครับแล้วใครเล่าที่จะมีความสุขกับชะฟาอะห์ของท่านมากที่สุดท่านนบีบอกเลยนะว่าฉันไม่นึกว่าจะมีใครในอุมมะห์ประชาชาติของฉันถามคำถามนี้นอกจากคนที่หนักแน่นจริงจังกับเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้แสดงว่าอบูฮุรอยเราะห์นี่นบีบอกว่าตกผลึกความรู้แล้วพี่น้องอยู่กับนบีมากนี่นะตกผลึกความรู้ถามคำถามที่ลึกซึ้งขึ้นมาได้นบีจึงบอกว่าอัสอะดุนนาสคนที่มีความสุขที่สุดบนชะฟาอะห์ของฉันบีชะฟาอะติยามันกิยามะห์มันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบิฮีคนที่สุขที่สุดก็คือคนที่เขานั้นกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จากหัวใจของเขาก้นบึ้งบนหัวใจไม่ได้กล่าวด้วยปากพี่น้องไปตีความเอาเองยะซากุมุลลอฮ์ขอนั้นครับอาจารย์ครับผมยะซากุลลอฮ์ขอรอนนะครับท่านอาจารย์ยะฟัดเรื่องพิทักษ์นะครับที่ได้อธิบายให้เราได้เห็นถึงรูปแบบการศึกษาของบรรดาบรรพชนในอดีตพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับจากสิ่งที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้นำเรียนกับเราพวกเขาเหล่านั้นแสวงหาความรู้แสวงหาการศึกษาในเรื่องราวของศาสนาด้วยกับศักยภาพที่พวกเขามีแต่ในวันนี้ศักยภาพของเรานั้นเพียบพร้อมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้บอกกับเราก็คือแต่กับดักของเราเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับเรามีกับดักต่างๆมากมายกว่าที่เรานั้นจะไปถึงความรู้และสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้บอกว่ามันเป็นกับดักอันใหญ่หลวงเลยก็คือสิ่งที่อยู่ในมือเราโทรศัพท์มือถือที่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์แต่ในบางเวลามันก็ชักนำเราให้ออกจากการศึกษาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้เราได้ทราบเลยจากการได้คุกคีกับบรรดาเยาวชนและการได้รับหน้าที่การมอบหมายจากท่านอาจารย์อามีนในการที่ดูแลนักเรียนของโรงเรียนศรัทธาชน160คนอาจารย์2ท่านนะครับ160คน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เราเจอทุกรูปแบบปัญหาในอดีตเราอาจจะเคยเจอว่าเด็กคนนี้มีความท่องจำที่ไม่ดีเด็กมาใหม่ๆเขาอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเด็กมาใหม่เขาอาจจะใช้ชีวิตการอยู่หอไม่ค่อยเป็นอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาใหม่ที่เราเจอแล้วมองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่คือเด็กคุยไม่รู้เรื่องด้อยในเรื่องการสื่อสารสองทางจากการสังเกตเราเห็นว่าเด็กคนนี้ที่ผมได้สังเกตชอบหลบตาใช้คำหุ่นห่วนบางครั้งติดคำจากภาษาการ์ตูนติดคำจากสิ่งที่ตัวเองได้ดูสมาธิสั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่าเอ๊เพราะอะไรจึงได้ไปค้นแล้วเจองานวิจัยของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพเขาได้บอกว่าสำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง2ปีเนี่ยนะครับพี่น้อง
ไม่สมควรให้เล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโซเชียลมีเดียไม่สมควรให้เล่นเลยและเด็กที่มีอายุมากกว่า2ปีไม่ควรให้เล่นมากกว่าวันละ1ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเด็กที่มีอายุก่อน2ปีเล่นสิ่งนี้มากกว่าวันละ1ชั่วโมงและเด็กที่มีอายุมากกว่านั้นเล่นเยอะเกินวันละ3ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่า one way communication คือสภาวะสื่อสารทางเดียวเด็กคนนี้จะเรียนรู้แค่การสื่อสารทางเดียวอ่อนด้อยในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนั่นแหละจึงเจอคำตอบว่าทำไมเด็กคนนี้สื่อสารกับเราไม่ได้เอ๊ะทำไมเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมเด็กคนนี้ติดภาษาการ์ตูนมาทำไมเด็กคนนี้มีสมาธิสั้นติดความรุนแรงจากสิ่งที่ตัวเองดูในสื่อโซเชียลมีเดียเพราะเขานั้นได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นแต่ในทางกลับกันในบรรพชนหากเรานำสิ่งที่ติดมือเราอยู่เนี่ยเป็นอย่างอื่นเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์พวกเขาเหล่านั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตเพราะสิ่งที่อยู่ในมือของเขาไม่ใช่โทรศัพท์แต่เป็นอัลกุรอานเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้จึงอยากให้ท่านอาจารย์อามีนได้อธิบายวิธีการและข้อควรระวังในการที่จะนั้นจะเข้าสู่การแสวงหาความรู้แล้วหนทางสู่ความสำเร็จของมุสลิมในบ้านเรานั้นควรจะเป็นไปในทิศทางไหนเช่นอาจารย์ครับครับพี่น้องครับวันนี้เราได้สิ่งที่เป็นความรู้ในหลายมิติอาจารย์ฮาดีเนี่ยจบจากจอร์แดนตอนนี้กำลังทำปริญญาโทที่มหิดลเป็นนักวิชาการที่รับผิดชอบแล้วก็ใกล้ชิดเด็กเป็นคนที่อยู่กับปัญหาเด็กร้อยกว่าคนเนี่ยไม่ธรรมดาฮะเป็นเราเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นมุชริกเป็นฝ่ายปกครองที่จะต้องติดตามพฤติกรรมเด็ก24ชั่วโมงโรงเรียนผมเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีมุชริฟที่เป็นผู้ชายเนี่ย2คนมีมุชริฟะอีก2คนติดตามเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยมีทั้งหมด4คนที่ว่าติดตามชีวิตของเด็กที่เรียกว่าติดตามในที่นี้คือโรงเรียนผมไม่รับนักเรียนไปกับนักเรียนจะต้องอยู่หอพักแล้วก็แม็กซิมัมของเรารับเต็มที่ตอนนี้จากที่เราทำหอพักใหม่เนี่ยมันได้แค่200ต้นๆก็เต็มละปีหน้าเนี่ยผมประกาศแล้วว่าเด็กที่จะเข้าโรงเรียนต้องสอบสัมภาษณ์ต้องสอบให้ผ่านอย่างที่อาจารย์ยาฟัดได้บอกอาจารย์ท่านอาจารย์ฟัดนี่ได้เคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนผมจะค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องของการท่องจำผมเองถูกวางระบบการศึกษามาตั้งแต่เล็กด้วยการท่องจำหนังสือเกือบทุกเล่มในตอนที่เราเรียนคือต้องจำครูบอกอัลอิลมุฟิซูดุลาฟิซูตุความรู้มันต้องอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่อยู่บนกระดาษบรรทัดหนังสือตอนนี้เนี่ยยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวไกลเปิดได้ง่ายค้นหาหะดีษเพียง1นาทีก็รู้ว่าสถานะหะดีษเป็นยังไงสมัยผมนี่เข้าห้องสมุดครึ่งวันกว่าจะตรวจสอบหะดีษได้ค้นหนังสือเป็นกองๆกว่าจะรู้ว่าสนัดสายรายงานหะดีษในบทนี้มีกี่สายรายงานแต่ละสายรายงานเป็นอย่างไรบ้างสถานะของหะดีษเป็นอย่างไรแต่ละคนในสายรายงานเป็นอย่างไรเข้าห้องสมุดค้นคว้าอย่างเดียวหาหะดีษสักบทนึงเนี่ยค้นหนังสือเป็นภูเขาไม่มีเครื่องมือเหล่านี้แต่สมัยนี้แป๊บเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามความรู้ก็ด้อยลงด้อยลงด้อยลงเพราะอย่างที่อาจารย์ยาฟาดบอกแล้วครับว่าถ้าเราไม่จำปัญหาเกิดทันทีวันนี้เราก็เลยฝึกให้เด็กเรียนรู้การจำต้องท่องจำผู้ปกครองบางคนบอกว่าเด็กไปเรียนสามัญมาแล้วกลับมาจะมาต้องท่องกุรอานมันดูจะไม่ไหวผมเรียนกับท่านนะฮะนักจิตวิทยานักคนที่เขาวิเคราะห์ด้านสมองจริงๆเลยศาสตร์ด้านเนี้ยเขาบอกพื้นที่ว่างเปล่าเราเอาสิ่งอะไรก็ตามไปถมมันเนี่ยมันมีโอกาสเต็มได้แต่พื้นที่ในสมองเนี่ยถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแต่ให้รู้วิธีการถมวิธีการใส่เข้าไปคนที่หัวดีที่สุดจำดีที่สุดใช้พื้นที่ในสมองเพียงนิดเดียววันนี้เราต้องเรียนรู้เรื่องการจำแล้วเด็กๆ
ตะกี้อาจารย์ฮานีใช้คำว่าพูดภาษาการ์ตูนท่านทราบไหมว่าท่านเคยสังเกตหลานเราไหมลูกเราไหมถอดคำพูดการ์ตูนที่ดูเนี่ยคำต่อคำเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเอามาเปิดดูเนี่ยเหมือนกับก๊อปมาเลยคำต่อคำเหมือนแม้กระทั่งจังหวะหยุดจังหวะพูดน้ำเสียงเหมือนกันหมดเลยนั่นคือความจำเขาดีมากแต่วันนี้เมื่อเราไม่ฝึกให้เขาจำปัญหาเกิดจำต้องฝึกนะฮะต้องฝึกสมองให้เรียนรู้เรื่องการจำนั้นในโรงเรียนจะมีหนังสือเด็กที่เข้ามาระดับเตรียมภาษาตามฮีดีเนี่ยมาตันอายุรุมียวิชาไวยากรณ์นี่ต้องท่องจำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไฮดีอัชวาอินซึ่งจะวางเป็นหลักสูตรว่าที่ต้องจำและในอีกหลายวิชาเป็นหมู่ตูนตอนนี้มีโครงการใหม่เกิดขึ้นมาเป็นฮาลากอตุลไอน์จะมีการเรียนตำราเฉพาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นพิเศษและครูที่สนใจเป็นพิเศษก็จะมีการมานั่งเรียนตำรากันซึ่งเป็นตำราที่ทางต่างประเทศกำหนดว่าชุดนี้จะต้องเรียนตำราอะไรบ้างเป็นการพัฒนาส่วนไหนจำต้องจำท่านทราบไหมเด็กที่หัวไม่ดีที่สุดในโรงเรียนผมฝึกมาแล้วปีแรกผมเป็นคนมุตาบะเป็นคนตามเองแล้วก็สอนวิธีการจำให้กับเด็กท่านเชื่อไหมว่าเด็กที่บ้านเราเขาเรียกหัวขี้เถ้อแย่ที่สุดพูดจำแป๊บเดี๋ยวลืมจำไปเดี๋ยวลืมเนี่ยกลับเป็นเด็กที่สามารถท่องมาตันเล่มนี้มาตันว่าแม่บทของวิชานาหูชื่อมาตันอายุรุมียะทุกเด็กทุกคนจะต้องจำเล่มนี้เวลาเข้ามาที่โรงเรียนเขาสามารถจำได้ในหนึ่งเทอมมันอยู่ที่วิธีการถามว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญแล้วถ้าเราฝึกเขายิ่งเขาฝึกการจำเนี่ยแน่นอนที่สุดเป็นที่ยอมรับว่าขยักในสมองมันจะพัฒนามันจะเรียนรู้เรื่องการจำและเด็กจะพัฒนาเรื่องนี้ไปเองอันนี้สำคัญเลยนะบางคนบอกอาจารย์แล้วอย่างพวกเราเนี่ยมันจะจำกุรอานกันไหมท่านลองสังเกตไหมชีวิตท่านจำอะไรต้องเยอะแยะเนาะแต่กุรอานที่ไม่จำเนี่ยไม่ใช่เพราะสมองไม่ดีนะเพราะเราไม่ได้ใส่ใจจริงป่ะไม่ต้องอะไรมากอ่ะวันละ1อายะไม่ต้องเยอะนะแค่วันละ1อายะถ้าท่านตั้งใจท่องจริงๆท่องได้เพราะเราจำอะไรมาต้องเยอะแยะแต่ที่เราไม่ได้จำเพราะเราไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองแล้วไม่มีใครแก่เกินเรียนอยู่ที่ตั้งใจไปดูซอฮาบะห์นี่รับอิสลามไม่ใช่อายุน้อยๆนะไม่ใช่อายุน้อยๆนะครับมีซอฮาบะห์รุ่นยาวมีซอฮาบะห์รุ่นโตมีรุ่นอาวุโสมีแต่เหล่านี้เขาให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้มากในการเรียนแบบอิสลามต้องไม่เรียนที่แยกทฤษฎีออกจากการปฏิบัติอันนี้สำคัญเลยผมรู้สึกปวดร้าวมากที่เด็กเรียนศาสนาออกนอกรั้วโรงเรียนถอดฮิญาบผู้หญิงอยู่ในโรงเรียนคุมฮิญาบพอพ้นรั้วโรงเรียนถอดฮิญาบซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเกิดอะไรขึ้นแปลว่าสิ่งที่เขาเรียนไม่ได้สะท้อนวิถีชีวิตไม่ได้นำมาใช้เลยและไม่ส่งผลต่อชีวิตเลยเหรออยู่โรงเรียนละหมาดครบ5เวลากลับไปบ้านตื่นไม่ละหมาดปัญหาอันนี้คือปัญหาแล้วนะซาบิดบินเกสยกอายะห์กุรอานนิดเดียวอ่านกุรอานมาถึงอายะห์ยาอัยยูฮัลลาดีนอามานูลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกอซาตินนบีมาถึงอายะนี้อ่านจนหมดอายะท้ายอายะบอกว่ายังไงบอกว่าอันตะฮบะตออามาลุกุมวะอันตุมลาตะชอรุนมาถึงอายะที่บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ยกเสียงสูงเกินเสียงของนบีอย่าได้พูดดังเกินเสียงของรอซูลเพราะมันจะเป็นเหตุที่ทำให้การงานของท่านเป็นโมฆะซาบิดบินเกสไม่ออกจากบ้านเลยนั่งเศร้าจนนบีถามว่าเอ้ยเขาไปไหนเสร็จแล้วซอฮาบะห์อีกคนนึงก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าฉันหายนะแล้ว
ฉันพูดเสียงดังกับรอซูลอ่านถึงอายะนี้กลัวว่าการงานที่ฉันทำมันเป็นมันหายนะหมดมันถูกลบหมดซอฮาบะเขาอ่านมาถึงอายะนี้เขาตกใจเราเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงดังเกินรอซูลนะเถียงรอซูลอีกรอซูลว่างี้ฉันจะว่างี้รอซูลว่างี้ฉันจะว่างี้ซอฮาบะเนี่ยแค่เสียงสูงเกินเสียงรอซูลเนี่ยเขากลัวเพราะในกุรอานบอกว่าอะไรอันตะฮบะตออามาลุกุมวะอันตุมลาตะชอรุนการงานของท่านจะเป็นโมฆะโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเก็บตัวเองอยู่ที่บ้านไม่กล้าออกไปไหนพอนบีรู้ข่าวว่าซาบิบินกัยยะอยู่ในสภาพนี้เพราะไปเจออายะนี้แล้วเกิดความกลัวว่ารอซูลจะโกรธอัลลอฮ์จะโกรธการงานจะเป็นศูนย์มาชาอัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ด้วยกับความเป็นรอซูลนะรอซูลบอกกับซาบะคนนี้ว่ากลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าอินนะกะลัสตามินอะห์ลินนารวะลากินมินอะห์ลินญันนะไปบอกกับเขาว่าท่านน่ะไม่ได้เป็นชาวนรกนะแต่ท่านเป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์นี่คือบุชรอนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่คนที่เป็นศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกข่าวดีกับเขาในขณะที่เขามีลมหายใจว่าเขาคือชาวสวรรค์เพราะอะไรฮะเพราะเขาตระหนักเขากลัวองค์การของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอย่ายกเสียงสูงเกินเสียงของรอซูลวันนี้เราเนี่ยให้ความสำคัญนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงใครก็ตามที่นบีบอกเป็นอาลุนยันนะมาชาอัลลอฮ์เขาคือชาวสวรรค์นี่คือข่าวดีที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะได้รับข่าวดีท่านว่าจริงไหมเราใช้ชีวิตพยายามอยู่ทุกวันนี้เพราะอยากเป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมเพราะอยากเป็นชาวสวรรค์วันนี้เราทำยังไงอ่ะนบีบอกให้เราเห็นนบีให้ตัวอย่างกับเรามาคือซอฮาบะวันนี้เราอ่านกุรอานกี่จบกี่รอบแล้วเราเคยมีเวลาพินิจพิจารณาอายะกุรอานไหมเราเคยเอาสิ่งที่เป็นคำสั่งของกุรอานมาทบทวนตัวเองไหมว่าสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรกับเราอัลลอฮ์กำลังสื่อสารอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกข่าวดีอะไรกับเราอัลลอฮ์สำทับเตือนอะไรกับเราบ้างเราเคยตระหนักสิ่งเหล่านี้ไหมซอฮาบะที่เขาได้รับความสำเร็จแล้วเขานำเอาอิสลามไปสู่โลกกว้างในหลายมิติเพราะเขามีศาสนาเขามีศาสนาผมเรียนกับท่านนะครับผมเนี่ยอยู่กับเด็กๆอาจารย์ฮานีอาจารย์ยะฟัตเราอยู่กับการศึกษามาตั้งแต่ตอนเราเล็กจนกระทั่งวันนี้เรามาทำการศึกษาสาระสำคัญของมันคืออย่าให้ลูกหลานของเราห่างวิชาการศาสนาเขาจะเป็นใครก็ได้ครับในอนาคตจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นช่างสถาปนิกเป็นพ่อค้าวานิชเป็นผู้บริหารเป็นใครก็ได้แต่เขาต้องเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์และเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพเขาต้องเป็นมุสลิมที่มีอีหม่านเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพเป็นมุสลิมที่มีความรู้เขาจะเป็นใครก็ได้ไม่เป็นไรฮะนี่คือสิ่งสำคัญไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเป็นโต๊ะครูครับเพราะคนที่เข้าสวรรค์ไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูอย่างเดียวฮะเป็นคนที่อยู่ในอาชีพของท่านท่านจะเป็นนักค้าขายคนทั้งเป็นนักค้าขายที่มีศาสนาเป็นนักบริหารก็เป็นนักบริหารที่มีศาสนาเป็นอะไรครับเป็นแพทย์เป็นหมอก็เป็นแพทย์เป็นหมอที่มีศาสนาเราต้องเอาศาสนาติดตัวเราในทุกมิติของชีวิตที่เราดำเนินชีวิตอยู่และนี่คือตัวอย่างที่ซอฮาบะห์ทำให้เราเห็นและนี่คือผลแห่งความสำเร็จที่ซอฮาบะห์ทิ้งไว้ให้กับพวกเราฉะนั้นพี่น้องครับอย่าแยกทฤษฎีออกจากการปฏิบัติเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยกตัวอย่างผมเนี่ยเวลามีญะนาซะห์ถ้าไม่มีใครจัดการศพบรรดาวาริสเขาก็จะบอกอาจารย์ช่วยจัดการให้หน่อยผมจะเรียกลูกศิษย์ผมมาเรียกมาว่าเพราะบางทีเนี่ยเวลาตายมาเนี่ยถ้าไม่เคยทำเนี่ยทำไม่เป็นไม่เป็นแม้กระทั่งว่าตกลงมันจะต้องตัดผ้าเท่าไหร่เนี่ยกว้างยาวแค่ไหนอุปกรณ์ที่ต้องอาบน้ำมีอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรไอ้ตอนเรียนเนี่ยท่องจำหมดนะอาจารย์นะอาการมุจินาอิสเนี่ยอยู่ในหัวพอปฏิบัติจริงเนี่ย
บางทีไม่ได้กลัวว่าศพจะเตือนนะกลัวคนข้างๆจะเตือนว่าเองทำเป็นหรือเปล่าผมบอกลูกศิษย์มานี่เดี๋ยวสอนให้สอนตั้งแต่ผมขออนุญาตเจ้าภาพว่าอนุญาตไหมผมจะเอาลูกศิษย์ด้วยเรียนรู้ที่จริงเลยสอนตั้งแต่ชาวบ้านเขาเรียกฉีกผ้าตัดผ้ากาฟันอุปกรณ์ที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนาจละหมาดเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องจัดการและเริ่มต้นทำอย่างไรผมจะให้นักเรียนเข้ามาปิดพื้นที่ที่จะต้องเป็นพื้นที่อายของศพแล้วจัดการระมัดระวังเรื่องนี้สอนเขาให้เขาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาลูกศิษย์เราต้องสามารถทำได้ไม่ใช่เรียนทฤษฎีพอเกิดมาเปิดปัญหามาทำอะไรไม่เป็นนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนเขาเพราะอิสลามไม่ใช่ความรู้ในตำราฮะอิสลามคือสิ่งที่ต้องมีชีวิตครับมุสลิมต้องเป็นตัวสะท้อนหลักการในอัลอิสลามได้อย่างเป็นรูปธรรมเราจะเห็นว่าตัวนี้การค้าการขายพัฒนาการเรื่องการค้าการซื้อการขายตอนนี้ไปไกลมากจนเกิดมัสอาลามากมายแล้วตอนนี้ขายของออนไลน์แบบไหนได้แบบไหนไม่ได้ถามว่าถ้าไม่รู้ศาสนาเนี่ยจะตอบคำถามไงผมถามนะไม่มีของขายได้ไหมไปเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วประกาศขายพอเวลามีคนซื้อค่อยไปซื้อสินค้ามาแล้วมาขายให้เขาแล้วมาบวกกำไรเพิ่มทำได้ไหมถ้าไม่มีความรู้ศาสนาทำไงอ่ะฮะแล้วตอนนี้บางทีบางคนบอกโอ้ยธุรกิจสมัยนี้ไม่ต้องเปิดร้านแบบนี้หรอกแค่ไปเอารูปในอินเทอร์เน็ตมาโพสต์ประกาศขายพอมีคนซื้อให้โอนตังก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปหาของมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปให้เขาเราก็ได้กำไรไม่ต้องมีของด้วยดูเหมือนง่ายนะแต่นั่นคือการซื้อขายที่ไม่ซ้อการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเงินที่ได้มาก็ไม่มีบรักัตถามว่าเราจะทำยังไงอ่ะมันมีวิธีตามหลักการอิสลามมีรูปแบบคุณไม่จำเป็นต้องมีสินค้าก็ได้แต่คุณสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ในลักษณะที่คุณสามารถที่จะบอกกับบริษัทห้างร้านที่เขาเกี่ยวข้องเหมือนกับเป็นเซลล์ขายของที่กินส่วนแบ่งแต่ต้องมีอามานะตอนนี้เคยสังเกตไหมส่งของมาไม่ตรงปกการซื้อขายที่ไม่รู้ไม่เห็นของกระสอบเปิดไม่เปิดกระสอบตีมูลค่านี้เท่าไหร่ไปลุ้นเอาว่าของในนั้นมีอะไรบ้างซ้อไหมเรื่องเหล่านี้ต้องใช้หลักการฮะใช้ความรู้สึกไม่ได้ต้องเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้อิสลามบอกไว้ 1,400 กว่าปีนู่นการซื้อการขายบาปมูอามะลาตเรื่องบูยุเรื่องการซื้อขายเรื่องการเช่าการซื้อการจำนองเต็มไปหมดในวิชาการศาสนาถ้าไม่เรียนวันนี้เราจะงงกับปรากฏการณ์แล้วหาทางออกไม่ได้ฮะเอาท่านว่าจริงป่ะวันนี้เหมือนอยู่กลางทะเลไปทางไหนก็ไม่รู้ฟังก็ไม่เห็นนั้นสิ่งเหล่านี้สำคัญในหลักการอิสลามอีกข้อหนึ่งที่บ้านเราไม่ค่อยเข้าใจคือการเช่าซื้ออันนี้เล่านิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้ลงลึกมากเช่าซื้อแปลว่าซื้อของมายังไม่ได้เป็นเจ้าของต้องจ่ายเงินให้ครบกว่าจะเป็นเจ้าของในระหว่างนั้นเรียกการเช่าแปลว่าเช่าด้วยซื้อด้วยฮุกกลม2ฮุกกลมอยู่ในธุรกรรมอันเดียวไม่ได้อิสลามบอกไม่ได้ถ้าจะเช่าก็เช่าถ้าจะซื้อก็ซื้อถ้าสองอันนี้อยู่ในหมวดอยู่ในเรื่องเดียวกันในการซื้อขายเดียวไม่ได้เอาทำไงต่อตรงนี้แล้วเต็มไปหมดเลยตอนนี้ใช่ไหมอาจารย์ยาฟันเหล่านี้คือศาสนาและเหล่านี้คือวิถีทางที่นำไปสู่ความสำเร็จนะพอถ้าเกิดสิ่งที่เราได้มาไม่มีบารักัตสิ่งที่เราได้มาไม่ถูกต้องมันคือเนื้อหนังมันคือชีวิตมันคือเลือดเนื้อเราเหมือนหะดีษบทหนึ่งที่นบียกตัวอย่างมีชายคนหนึ่งผมเผายุ่งเหยิงนะครับฝุ่นเต็มตัวแล้วก็ยกมือขอดุอายารับยารับวะมัตอะมูฮูฮารอมวะมัชรอบูฮูฮารอมวะมัลบะซูฮารอมวะกุซียะบิลฮารอมฟะอันนายุสยาบุละเสื้อผ้าที่ใส่อาหารที่กินของที่บริโภคล้วนแล้วแต่เป็นของฮารามอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาได้ไงผมจริงๆแล้วเขาอยู่ในสภาพที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอานะอยู่ในสภาพที่กำลังยากลำบากแล้วเดินทางด้วยคนที่อยู่ในสภาพนี้อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่อัลเลาะห์จะตอบรับแต่สภาพตัวเขา
ไม่อยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์จะรับดุอานบีบอกฟาอันนายุสตยาบูละคนประเภทนี้อัลลอฮ์จะรับดุอายังไงเราเคยตระหนักเรื่องเหล่านี้ไหมอาหารที่เรากินเข้าไปที่เราบริโภคเข้าไปเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทางที่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้เราเคยตระหนักถึงชีวิตในโลกหน้าของเราไหมว่ามันจะเป็นอย่างไรงั้นอิสลามแยกทฤษฎีออกจากการปฏิบัติไม่ได้อาจารย์ยาฟาดบอกว่าซอฮาบะห์เรียนรู้ไม่กี่อายะห์ท่องจำเสร็จแล้วกลับไปต้องไปปฏิบัติไปเรียนรู้แล้วปฏิบัติวันนี้ 6,000 กว่าอายะห์แค่มุสลิมอ่านแล้วเรียนรู้ความหมายทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าแต่ละอายะแปลว่าอะไรเนี่ยผมถือว่าอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บางคนเนี่ยอ่านหนังสือหมดเป็นร้อยๆเล่มอ่านกุรอานไม่จบสักเล่มไม่เคยจบสักจบนึงเลยมีตอนรอมฎอนเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งกุรอานเนาะก็เริ่มอ่านวันแรกวันละ5ยุสหลังละหมาดถึงยุสละหมาดมี5เวลาวันที่2ลดลงมาเหลือ3ยุสตอนแรกๆไฟมันแรงนะวันที่3เหลือ2ยุสวันที่4 1ยุสพอวันที่5ไปนิ่งสนิทหมดรอมฎอนได้แค่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกที่จะให้ชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามากที่สุดคือกุรอานไม่ต้องหรอกครับวันเนี้ยเพียงบอกกับตัวเองว่าฉันจะอ่านแบบทบทวนอายะห์กุรอานวันละ1อายะห์เท่านั้นพอก่อนที่ฉันจะออกจากบ้านไปทํามาไปประกอบสัมมาอาชีพอยู่กุรอานวันละ1อายะห์ทบทวนมีกุรอานแปลไทยศึกษาใครได้ภาษาอาหรับก็ศึกษาความหมายตัฟซีรใครไม่ได้ก็ลองดูความหมายที่ตอนนี้เขามีการแปลเอาที่ที่มันถูกๆนะแค่วันละ1อายะห์ท่านจะเห็นเลยว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเรามหาศาลมากในกุรอานมีทุกเรื่องคิดดูท่านอิบนุกอยยิมได้เขียนหนังสืออัดดะวัดดะวะโลกระยาเหตุการณ์หนึ่งที่อะไรครับที่ทำรุกยะด้วยฟาติฮะเองไปเดินทางไปแล้วไปขอที่พักพิงกับอาหรับกลุ่มหนึ่งปรากฏว่าไม่ให้การที่พักพิงกับเขาไม่ต้อนรับแกก็พักอยู่ตรงนั้นนี่ซาบะกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็หัวหน้ากลุ่มเนี่ยมันถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยแล้วก็หาวิธีการรักษาไม่หายไม่หายเสร็จเลยนึกขึ้นได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาแล้วมาขอที่พักพิงแล้วเราก็ปฏิเสธเขาลองไปคุยกับเขาเผื่อเขาจะมีวิธีรักษาไปหาหนึ่งในซอฮาบะห์นี่บอกว่าฉันรักษาได้แต่ฉันต้องเรียกค่าตอบแทนเพราะตอนที่พวกเรามาเนี่ยเรามาขอที่พักพิงท่านปฏิเสธไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกไม่เป็นไรเพราะตอนนี้หัวหน้าฉันปวดเหลือเกินเสร็จมาเนี่ยในหะดีษบอกว่าเขาเป่าแล้วอ่านฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในหะดีษบอกว่าพอเวลาเป่าแล้วอ่านฟาติฮะไปเนี่ยเขาหายประหนึ่งว่าไม่เคยเจ็บปวดและไม่เคยถูกกัดต่อยมาเลยเดินปกติเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกไอ้ถ้าอย่างนั้นเราตกลงกันที่ให้แพะฝูงหนึ่งซาบะอีกคนหนึ่งบอกว่าไอ้ถ้าได้มาฝูงหนึ่งเรามีกันหลายคนแบ่งกันได้ไหมแบ่งกันดูความละเอียดของซาบะนะซาบะที่เป็นคนเป่าเนี่ยที่บอกอินนีละรอกินฉันเป่ารักษาได้คนทำเนี่ยซาบะอีกคนอื่นบอกว่าเฮ้ยเรามาแบ่งกันไหมบอกฉันจะยังไม่ทำจนกว่าฉันจะไปหารอซูลก่อนเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เราซูลฟังว่าจะทิ้งเรียนทำถูกไหมนบีก็ถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าฟาติฮะนั้นมันสามารถเป็นรุกยะได้ฟาติฮะนั้นสามารถที่จะรักษาได้แล้วนบีก็บอกว่าจงแบ่งสิ่งที่ท่านได้มาในระหว่างพวกท่านแล้วก็ขอฉันได้มีส่วนในการได้นั้นด้วยท่านรู้ไหมว่าทำไมนบีต้องทำอย่างนี้นี่คือฮิกมะห์ที่ใหญ่มากนะเพื่อตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาจะแบ่งกันนั้นไม่ผิดนบีเอาตัวเองเข้าไปด้วยว่าถ้านบีรับได้ไปว่าคนอื่นก็รับได้บอกว่าแบ่งส่วนให้ฉันบ้างนะนี่ดูความเมตตาของเราซูลต่อซอฮาบะห์ไม่ใช่เพราะต้องการอยากได้แต่ต้องการจะมั่นใจว่าที่ท่านกำลังจะทำไม่ผิด
ี่มุกอยิมเอาหะดีษนี้มาอธิบายละเอียดมากว่าทำไมฟาติฮะฟาติฮะถึงมีชื่อว่าอะไรอัชชาฟียะอัชชิฟะเป็นอายะที่รักษาได้ผู้ที่ให้หายคือข้างบนนะคืออัลลอฮ์ตาละและกุรอานคือกะลามุลลอฮ์ด้วยเหตุนี้มุกอยิมบอกว่ากุรอานทั้งหมดเป็นยารักษาปัญหาว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าเราใช้ถูกวิธีไหมเราเอากุรอานมาใช้ถูกที่ไหมและเราใช้อย่างไรวิธีการที่รอซูลุลลอฮ์ใช้แบบไหนซอฮาบะเอากุรอานมาใช้ในการรักษาอย่างไรเรานี่คืออิลมูคือความรู้ที่ต้องศึกษาหมดเลยถ้าวันนี้เราให้ความสำคัญกับวิชาการศาสนาศาสตร์ของศาสนาในมิติต่างๆในศาสตร์ต่างๆของอิสลามนะผมเชื่อมั่นว่าอินชาอัลลอฮ์เราจะมีกำแพงมีเกราะป้องกันชีวิตเราวันนี้สังคมญะฮิลิยะห์น่ากลัวนะน่ากลัวมากถ้าไม่มีศาสนาเราอาจจะตายยืนต้นก็ได้ถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกตายยืนต้นตัวมันยืนอยู่อย่างนี้แหละรากมันข้างในมันโพรงหมดเกลี้ยงมันถูกกินหมดแล้วตายหมดดูข้างนอกเหมือนมีชีวิตแต่เอาเข้าจริงแล้วตายแล้วโลกสังคมปัจจุบันน่ากลัวนะยิ่งเครื่องมือสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมุสลิมมากเหลือเกินถ้าเราเพียงไม่รู้ในการจะแยกแยะว่าของที่ถูกและของที่ผิดคืออะไรฮักคืออะไรบาติลคืออะไรความถูกต้องคืออะไรสิ่งที่ผิดต่อหลักการคืออะไรแค่นี้ก็อันตรายแล้วเรากำลังบริโภคอะไรเรารู้ไหมทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมาตอนนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเราสิ่งที่อยู่ในสมองในตัวเรามันเป็นขยะหรือมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันคืออะไรตอนนี้เราเคยแยกแยะสิ่งเหล่านี้ไหมผมบอกกับผู้ปกครองและนักเรียนนะผมบอกว่าโลกต้องการคนที่รู้ศาสนาโลกต้องการคนที่เข้าใจศาสนาและโลกต้องการตัวอย่างของคนที่นำเอาศาสนามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะคนเหล่านี้แหละจะสร้างและจะทำให้โลกสามารถคงอยู่ได้ท่านจำไว้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะยังไม่ถึงวันอวสานของโลกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โลกนี้ปราศจากซึ่งประโยคนี้มันถึงเวลาดับศูนย์ของโลกใบนี้แปลว่าการคงอยู่ของโลกใบนี้ผูกพันกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และประโยคนี้ไม่ใช่กล่าวแต่เพียงล้มปากจะต้องเรียนรู้ถึงเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้เราสามารถใช้ประโยคนี้มาเป็นคุณต่อชีวิตของเราและประคองตัวเราให้รอดพ้นจากความหายนะให้ได้เหมือนกับซอฮาบะห์ที่เขากล่าวประโยคนี้แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเวลาเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตเขาเปลี่ยนสังคมที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สังคมเขาเปลี่ยนวันนี้เราต้องทำเช่นนั้นเรากล่าวประโยคนี้กี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วทำไมชีวิตเราจึงไม่เปลี่ยนชีริกยังอยู่ในชีวิตของมุสลิมอยู่เพราะอะไรทั้งนั้นที่เรากล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บิดอะห์ยังอยู่ในชีวิตของมุสลิมทั้งนั้นที่เราบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มันเกิดอะไรขึ้นกับประโยคนี้ที่เรากล่าวมันสะท้อนตัวตนจิตสำนึกและการรับรู้ในการนำเอาอิสลามมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่เราบอกละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิเสธพระเจ้าจอมปองมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิเสธแนวทางอื่นจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนที่กล่าวประโยคนี้ยังตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ยังเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกิดอะไรขึ้นกับมุสลิมที่มีการกล่าวประโยคนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญนะผมเรียนกับท่านเลยว่าการศึกษาการรู้จริงและการเข้าใจอิสลามอย่างแท้จริงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคือการอยู่รอดของมนุษยชาติเราจำเป็นที่จะต้องตระหนักและเอาสิ่งนี้มาทำอย่างเป็นรูปธรรมเพราะญาฮิลิยะห์เขาสร้างเครื่องมืออย่างเป็นระบบในการทำลายมุสลิมแต่ถ้าเรายังสเปะสปะในการที่จะต่อสู้กับเขาไม่มีทางฮักในอยู่กับเราสัจธรรมในอยู่กับเราแต่เราต้องใช้อย่างเป็นระบบ
พื่อจะได้ต่อต้านยาฮิลิยะที่มันสร้างระบบขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเพื่อทำลายมุสลิมเราเองต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ฝากกับทุกท่านว่านี่คือสาระสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับท่านแล้วเรายังจำเป็นจะต้องเข้าหาอิสลามและหลักการของอัลลอฮ์อย่างจริงจังเราไม่มีเวลามากพอจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นเราไม่มีเวลามากพอเพราะการท้าทายที่มันเกิดขึ้นมันมากและโหดร้ายมากถ้าเราได้ทบทวนและตระหนักดูฝากท่านนี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อิซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์อามีนเฮมเสริมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับและอาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์นะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนัสทีวีที่วันนี้เนี่ยได้ให้ความรู้ยกตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงสังคมให้ได้เห็นถึงปัญหานะครับและได้เห็นถึงวิถีทางในการที่เรานั้นจะนำพาบุตรหลานของเราไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุในผลสำเร็จที่ถูกต้องและชัดเจนอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ประทานความจำเริญความสุขความสรมัตเราะห์มัตให้กับบรรดาคณาจารย์ของโรงเรียนสอนศาสนาชาฟีมาเรียมนะครับแล้วก็บรรดาอิหม่ามคอติบบิลันในวันนี้ที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ให้เกิดขึ้นนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ตอบแทนในความอุตสาหะตั้งแต่คนแรกนะครับที่ได้ติดไฟในงานนี้เลยและจนถึงคนสุดท้ายที่ได้ล้างช้อนคันสุดท้ายในงานนี้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้คงจะเป็นการตอบปัญหาให้กับพี่น้องหลายๆท่านนะครับและขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับวันนี้คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์